เวลานี้ต้องให้กำลังใจกันครับผมถึงยังไงก็แล้วแต่ครับผมอย่างนี้เรื่องแพ้เรื่องชนะไม่รู้แต่ผมว่ากำลังใจสำคัญที่สุดครับพี่บอลจบแล้วยังคบกันอยู่ครับก็คาดว่าวันนี้วันสุดท้ายก็ถ้าทำปากดีผมก็ไม่คบแล้วคาดว่าน่าจะชนะประมาณ 3-0 ไม่ก็ 4-0 แบบยิงไม่ได้เลยถนอมน้ำใจอะค่ะพร้อมเขาถนอมตรงไหนอยู่หวานเจี๊ยบเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับเมืองบุรีรัมย์ค่ะเองนี่ใส่เสื้อบุรีรัมย์แล้วบอกเชียร์เมืองทองเชียร์บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ค่ะเมื่อท่าทีวีของเราจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาชมภาพบรรยากาศของแฟนคลับกิเลนพยองเมืองทองยูในแต่ของเราณสนามช้างอารีนาในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่5ครับที่แข่งขันกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับต้องบอกว่าแฟนคลับกิเลนพยองของเราเนี่ยมีหลายส่วนนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงแต่ละคนโอ้ต้องบอกว่าใจล้วนๆล่ะครับเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งนี่มันเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะฮะไม่ว่าคุณจะเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเองก็ตามทีนะครับค่าน้ำมันปัจจุบันนี้แพงอย่างกับซื้อทองนะครับ หรือบางส่วนก็นั่งเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียมานะครับก็อย่างที่บอกไปว่าก็เหมารถตู้มาทั้งคันเลยมากับทิปสโมสรก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของแฟนคลับกิเลนพยองของเรารอบๆสนามช้างอารีนากันสักนิดหนึ่งนะครับคิดว่าแฟนคลับที่อยู่ยังต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสมาเชียร์ริงไซด์แบบนี้น่าจะอยากเห็นภาพบรรยากาศของแฟนคลับเมืองทองของเรากันนะฮะตามมาชมกันเลยดีกว่าครับเดินมาเจอแฟนคลับเมืองทองของเราหน้าสนามช้างอารีนานะฮะในดงของสีฟ้าสีครีมเลยถือหมวกกันน็อคแบบนี้ต้องถามก่อนนะครับว่ามาจากที่ไหนฮะมาจากโคราชครับผมครับก็คือขับรถเก่งมาแต่เอาหมวกกันน็อคมาเฉยไม่ใช่ครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับผมครับจากโคราชมาที่นี่มันก็ไกลพอสมควรนะประมาณถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์น่าจะ2ชั่วโมง45นาทีอ๋อ45นาทีอ๋อบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ครับผมทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์เมืองทองในวันนี้ฮะเวลานี้ต้องให้กำลังใจกันครับผมถึงยังไงก็แล้วแต่ครับผมอย่างนี้เรื่องแพ้เรื่องชนะไม่รู้แต่ผมว่ากำลังใจสำคัญที่สุดครับพี่ครับที่สุดครับหลายคนบอกว่าเกมนี้มึงทำเป็นรองแน่ๆยังไงก็แล้วแต่พี่หัวใจมาเฮ้ยมาริโอมาในที่นี่มีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยวันนี้ต้องมาพี่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทำเต็มที่แล้วก็สู้เต็มที่นะพี่นะพูดถึงครับผมครับผมแอบคิดไหมว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์และคิดว่าใครจะเป็นคนยิงประตูให้เราครั้งที่แล้วเราทำได้ครั้งนี้ก็ต้องทำได้คิดเอาไว้ว่าวันนี้เอเคนายต้องมากี้ก่อนจะสัมภาษณ์บอกว่ารถบิ๊กไบค์นี่ก็รับปลายเป็นสโมสรเมืองทองใช่ครับพี่ผมเป็นแฟนคลับธีรศิลป์เนาะก่อนพี่มุ้ยอยู่กับเราใช่ไหมเป็นแบบเชียร์ตั้งแต่ที2มาที1แล้วจนได้แชมป์มาเงี้ยแล้วก็ทำลายเมืองทองเป็นบิ๊กไบค์คันเก่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนคันแล้วมาเป็น BM เมื่อก่อนขับคาวาซากิไซส์10ใช่ครับผมนะฮะไม่กลัวครับไม่กลัวรถมีรอยขีดข่วนนะวัดไปเลยลายเมืองทองนี่แหละไปจอดสนามที่เมืองทองด้วยแล้วก็มีพี่เก่งอริสรก็มาถ่ายรูปด้วยใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับวันนี้ก็ขอให้แบบช่วยส่งกำลังใจตลอด90นาทีด้วยนะครับครับผมวันนี้เราจะมีชัยนะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจอแฟนคลับเมืองทองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตรงบริเวณหน้าสนามช้างอารีนานะฮะมาจากที่ไหนก่อนกรุงเทพกรุงเทพเหรอครับโอ้ใจล้วนๆมายังไงนั่งเครื่องบินไปเดียวกับพี่เมื่อวานแล้วก็นักเตะด้วยจริงอ่ะแบบเก็บอาการแทบไม่ไหวเก็บปากกาไม่บอกว่ามากับนักบอลนะเพ้อปังมากนะแล้วได้ขอถ่ายรูปใครไหมตอนนั้นไม่เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจไม่ไหวแล้วได้นั่งใกล้ใครสุดในสายการบินแอร์เอเชียคุณสมพรนั่งอยู่ข้างหน้าไอ้ย่าสมพรที่รถโอ้โหบุญทวีบุญทวีจริงๆอ่ะแอบถามแบบว่าเราชอบใครจริงๆนักบอลเมืองทองส่วนตัวชอบวีระเทพชอบวีระเทพป้อมพันธ์จันเตอร์นะใช่ใช่แล้วในเรื่องของความสามารถก็ใช่ค่ะเราชอบพี่เพ็ญพี่เพ็ญพี่ชาพี่เพ็ญนะครับชอบซาดอค่ะชอบซาดอแล้วเคยคุยกับซาดอไหมอย่าว่าแต่น้องเลยพี่ก็ยังไม่ได้คุยกับซาดอไม่ใช่ดูเงียบๆครับทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์ที่บุรีรัมย์ครับก็น่าจะความยิ่งใหญ่ของอารีของช้างอารีนาด้วยเนี่ยอยากมาดูแบบสัมผัสประสบการณ์ที่นี่ยังไม่เคยมาแล้วเป็นไงใหญ่ไหม
ใหญ่มากคนเยอะมากด้วยเราเป็นกลุ่มเล็กๆใช่แต่เราก็โอเคนะเราเดินสวนไปสวนมากองเชียร์เขาได้ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่เพราะเราเป็นผู้หญิงมั้งคาดหวังแค่มองใครเดินไปเลยคาดหวังแค่ไหนกับวันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกแค่ทำเต็มที่แบบสู้ๆแค่เดียวแหละยังไงก็ได้ผลยังไงก็ได้แต่ขอแบบว่าสู้เต็มที่ครับหลายสื่อบอกว่าเราเป็นรองก็เป็นรองไม่เป็นไรค่ะเป็นรองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเราทำเต็มที่ก็โอเคนะนะฮะนี่ต้องบอกว่าใจล้วนๆนะนั่งเครื่องมาหลายตังค์นะเนี่ยแล้วเสื้อใหม่ด้วยเสื้อใหม่ด้วยเดี๋ยวถ้ามีสีแดงออกซื้อไหมจองไปแล้วพี่ออเดอร์ไปแล้วขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนสโมสรของเรานะฮะวันนี้ขอให้มีความสุขในการมาเชียร์เฟิร์สไทม์ครั้งแรกนะที่ช้างอารีน่าเผื่อว่าฟ้าฝนจะเป็นใจเผื่อจะได้แต้มกลับบ้านแต้มหนึ่งก็ได้แต้มหนึ่งก็ได้นะโอเคขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างครับเกมวันนี้ก็วันนี้เราอยู่ท่ามกลางทีมเจ้าบ้านทั้งนั้นเลยนะต่างแต่วันนี้ทางมาเยือนคิดว่าวันนี้สนุกแน่นอนการสถานการณ์บอกว่าเมืองทองเป็นรองเยอะเลยวันนี้ใช่เรามีอะไรจะไปสู้เขาบ้างก็แรงเชียร์การเขาแรงเชียร์ผมว่าแรงเชียร์ของพวกเราเลยแหละค่ะเรามีแรงเชียร์นะโอเคสู้เขาขอให้มีแต้มออกไปแล้วกันพี่วันนี้ขอให้มีแต้มไปก่อนขอให้มีแต้มไปก่อนพี่วันนี้เนาะมาเกมเยือนเนาะใช่พี่ใช่ไม่อยากพูดดังไปเจ้าบ้านเพียบเลยสามแต้มอย่างนี้แล้วจะเชียร์กันยังไงก็เชียร์ใครเชียร์มันเชียร์ใครเชียร์มันครับขนาดพูดยังแย่งกันพูดเลยแต่เอาสั่งแต้มกับกรุงเทพพี่ครับใช่ครับเอาสั่งแต้มอยู่ดีดำเอาสั่งแต้มไปที่เลยกับกรุงเทพอยู่แล้วครับแล้วถ้าบอลจบแล้วยังคบกันอยู่ก็คาดว่าวันนี้วันสุดท้ายก็ถ้าทำปากดีผมก็ไม่คบแล้วมารถไฟดำแค่ยืนยังหงอแล้วไอ้เราอ่ะนี่เขาบอกว่าวันนี้เมืองทองเป็นรองเยอะเลยก็จริงนะคะเราตอบคนแรกเลยเพราะอะไรอ่ะเรามองว่าไงก็เพราะว่าด้วยประสบการณ์บุรีรัมย์แล้วก็วันนี้คิดว่าพี่อุ้มธีราธรของเราก็จะยิงฟรีคิกเข้าไปสัก3ลูกเบาๆอะค่ะหรอสามลูกไม่เบานะก็น่าจะคาดว่าน่าจะชนะประมาณ30ไม่ก็40แบบยิงไม่ได้เลยน้ำใจถนอมน้ำใจอะค่ะเพราะเขาถนอมตรงไหนวะก็บุรีรัมย์บุรีรัมย์ยิง3เมืองทองยิง5เลยเอาไปตกลงกันก่อนแล้วแบบเอกนิดแฮตทริกอะพี่เอกนิดแฮตทริกเอกนิดเจ็บมีนาที่เจ็บ2ลูกพี่หรออันนี้ฝากแต้มกับกรุงเทพพี่อันนี้เรื่องจริงจริงจังแน่ครับน่าจริงจังเป็นกลางก่อนเป็นเกมกีฬามิตรภาพก็เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอจบเกมก็เหมือนเดิมเนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากบ๊ายบายมุมมองเลยวันนี้สู้ได้ครับชนะจับแต้มจะเป็นยังไงก็สู้เหมือนเดิมค่ะเชียร์เต็มที่ครับสู้ค่ะครับมาด้วยความหวังมาความหวังนะครับใช่ค่ะถามหน่อยทำไมผู้หญิงเชียร์ฟุตบอลครับอันดับแรกก็นักฟุตบอลครับค่ะชอบใครชอบพี่เปล่าอ๋อไม่ใช่นะอ๋อชอบนักบอลอันสองก็โค้ชครับอ่ะโค้ชกว่าโค้ชเป็นนักเตะเก่าด้วยหวันใจตลอดการขอให้ดูบอลให้สนุกผลจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเกมกีฬาครับแต่ผมว่ามีแต้มแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับจากลพบุรีมาไกลไหม5 ชั่วโมงไม่ไกลไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลคือบางทีนะพี่แบบเห็นว่าดูบอลอ่ะมันก็เหมือนได้เที่ยวใช่ไหมที่สำคัญพวกเราแวะกันเยอะส่วนมากมาเพราะว่าตั้งใจจะแวะด้วยอ๋อพี่ยังอยากไปเที่ยวด้วยเลยอ่ะหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะบอกแวะมาก่อนดูบอลคาเฟ่แล้วพันอ๋อ5ทีก็5,000จากขอนแก่นครับ290กว่าประมาณแต่มาทุกปีไงครับมาทุกปีเหมือนมันเร็วนะใช่เคยคิดเหมือนพี่ไหมว่ามาเยือนบุรีรัมย์แต่ละครั้งอ่ะมันเหมือนแป๊บเดียวมาอีกแล้วอ่ะใช่พี่ใช่ไหมรู้สึกแบบแป๊บๆเราก็ได้มาแมตช์สองแมตช์เนาะผ่านเหมือนผ่านไปไม่นานเลยอ่ะใช่เลยก็มานั่นน่ะสิมาเป็นธรรมเนียมของเราทุกปีแต่พี่ว่ามันเร็วอ่ะยิ่งปีนี้เปิดมานัดที่5เจอแล้วอ่ะใช่นัดที่5เองเนาะครับทุกปีหวังว่าบอลถ้วยอาจจะเจออีกแล้วได้มาอีกเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยคิดว่าสู้ได้ไหมวันนี้เหรอครับก็คิดว่าสู้ได้ถึงหลายเพจหรือว่าหลายกลุ่มเขาจะมองว่าเราเป็นรองไม่ช่างกันแต่ถ้ามันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ใจแล้วพี่จังหวะเนี้ยเหมือนกันแหละขอแต้มไปก่อนดีกว่าไหมเสมอพอใจวันนี้เสมอพอใจอ๋อครับถ้าได้3แต้มถือว่ากำไรใช่ครับเพราะว่าต้องให้โอกาสทีมเราด้วยเราเพิ่งปรับยูนิตติดกัน2นัดนั่นน่ะสิครับได้ยินอย่างนี้พี่ก็ดีใจครับ
ป็นไงบ้างครับโอเคอยู่โอเคดีไหมครับดีครับโอเคครับโอเคนะยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยอ๋อยิ้มไม่ได้ใส่แมสอยู่สนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมยังไม่ได้ดูเลยสนุกสองแน่สนุกแน่สามแต้มครับสามแต้มเลยครับผมได้ที่ยังได้ที่ยังได้ที่ครับสองเลือดกิเลนมันแรงครับเลือดกิเลนครับสองหนึ่งครับหวานจริงระวังมันบาดปากนะพี่ถึงยืนดูฟุตบอลแล้ว มันหลบกันอยู่2คนใช่ครับรอเวลาครับวันนี้อากาศดีเนาะใช่โชคดีค่ะฝนไม่ตกจะฝนตกเราโอเคเลยก็เลยเตรียมป้องกันเปียกมาเปียกมาแล้วแล้วไงยังไม่ตกยังไม่ตกเมืองทองตั้งใจครับวันนี้ครับครับครับจ้าแน่นอนครับชัวมั่นใจอดิศักดิ์ยิงแน่นอนครับผมพี่ก็มั่นใจพี่ก็มั่นใจพี่ก้อมยิงแน่นอนครับพี่ละเทียบยิงช่วยกันยิงเวลาไม่มีอะไรหรอกครับผมสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับไม่สบายนะไม่สบายกี่เข็ม3เข็มไปวัดกับอะไรมาครับไปวัดกับพื้นมาไปวัดกับพื้นนะพื้นยาวพื้นยาวไหมลูกพื้นยาวไหมไม่เป็นไรเนาะเขาเรียกอะไรนะฟาดเคาะเผื่อวันนี้ได้3แต้มไม่เผื่อหรอกไม่ได้3แต้มวันนี้3เข็ม3แต้มโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งด้วยกันด้วยครับนี่กันครับเรารักกันครับแต่ว่าเวลาเชียร์บอลเราจะแยกกันคนละฝั่งนะครับไปดูคนนี้เหมือนปีเขาดูเขาเป็นเพียงอันนี้ได้ฟรีทั้งนั้นเขาบัตรฟรีแต่เราซื้อบัตรอ๋อ250เข้าบัตรฟรีแล้วพอบอลจบก็แยกใครไม่แยกแยกกันเลิกคบกันเลยอาจจะเป็นยังไงก็ได้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นเนาะเลวร้ายเลวร้ายไม่ดีก็ได้โอเคครับได้ก็โหมาเป็นกระติกเลยเนาะพร้อมมากเราไม่ฝังไฟชาร์จถึงแม้โอ้ยไม่เป็นไรอะไรก็ได้เขาเรียกว่าลำใหญ่ลำใหญ่ขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้เชียร์ทีมไหนกันบ้างครับบุรีรัมย์ค่ะเองนี่ใส่เสื้อบุรีรัมย์แล้วบอกเชียร์เมืองทองเชียร์บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ค่ะคิดว่าเกมข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะบุรีรัมย์ค่ะแต่ถ้าถามว่าใครจะได้แต้ม3แต้มไปก็น่าจะบุรีรัมย์เขาบอกว่าวันนี้บุรีรัมย์เป็นต่อเมืองทองเยอะเลยเราต้องไปดูกันก่อนไหมอันนี้แล้วช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ข่าวบุรีรัมย์ยิงเยอะนะสนุกไหมเกมช่วงก่อนอันนี้สำหรับหนูก็รู้สึกว่าก็มีบางอย่างแปลกอะไรแปลกเฮ้ยไม่พูดดีกว่าอ๋อหมายถึงว่าแบบว่าเล่นกันสนุกนะสนุกมากการยิงประตูมันก็เลยเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวันนี้เกมใหญ่ด้วยใช่แมตช์ใหญ่ด้วยแฟนบอลเยอะมากเลยเยอะหนูว่าน่าจะเต็มสนามเลยเหมือนก่อนช่วงโควิดที่แบบแมตช์เมืองทองชิงไรคนเต็มสนามทุกที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่านี่จะล้นหรือเปล่าเนี่ยดูจากรอบๆแล้วไม่น่าล้นคิดว่าวันนี้คือพี่ก็ไม่อยากจะถามเลยว่าใครแพ้ใครชนะสกอร์ดีกว่าสกอร์มันน่าจะออกมาในรูปแบบไหนคิดว่าไง30อ่ะ30เลยเหรอเป็น30แต่หนูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคิดว่าหนูคิดว่าน่าจะสัก31 32ป่ะให้ยิงได้บ้างใช่แบ่งประตูกันสักนิดเออดีนะแต่ไม่ได้แบ่งแต้มนะพี่เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยคือไม่แบ่งแต้มแต่แบ่งประตูให้ยิงได้ด้วยใช่โอเคขอบคุณมากที่เสียสละเวลามาคุยกับพี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายก็ต้องขอคุณแฟนคลับกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดของเราไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะแอดได้ลงไปสัมภาษณ์หลายๆคนเนี่ยก็ทราบถึงความตั้งใจนะฮะที่จะมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองหลายต่อหลายคนรู้นะครับว่าเราเป็นรองทีมเจ้าถิ่นในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของต่างๆด้วยนะฮะแต่ทุกคนก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเราอาจจะมีแต้มกลับออกไปหรือถ้าเกิดพวกเขาเล่นอย่างเต็มที่แพ้ก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะฮะแม่การเดินทางให้กำลังใจแบบนี้ก็ต้องบอกว่าใจล้วนๆล่ะครับคุณผู้ชมและท้ายที่สุดนะฮะสโมสรกิเลนพยองของเราก็สามารถคว้า1คะแนนกลับออกมาจากสนามช้างอารีนาได้นะครับ
ถือว่าเกมเย็นเก็บได้1คะแนนนี่ถือว่าตามเป้านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันที่สนามธันดาโดมกันด้วยนะครับใน next week วีคถัดไปเราจะเปิดบ้านของเราธันดาโดมสเตเดียมรับมือกับฉลามชนชลบุรี FC ทีมฟอร์มแรงอีก1ทีมของไทยลีกณขณะนี้นะฮะหลังจากนี้เมืองทองจะเจอเกมหนักๆติดต่อกันแบบ5 6 7นัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจจากแฟนคลับกิเลนพยองก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแต่ภาพที่แอดเห็นเมื่อวันอาทิตย์ที่11กันยายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับเมืองทองยูไนเต็ดณสนามช้างอารีนานั่นเองครับ